เราสนใจพวกภาพถ่ายแล้วก็วิดีโออ่ะก็คือภาพถ่ายวิดีโอมันเป็นการบันทึกสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราสนใจพวกสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือว่าอะไรที่มันคิดว่าดูไม่สำคัญอะไรเงี้ยดูไม่สำคัญในบางทีมันจะดูไร้สาระหรือไร้ค่าอะไรเงี้ยเราว่ามันแล้วแต่ชิ้นอะอย่างสมมติอันนี้ในมุมมองเราเองนะเวลาเราเดินไปดูในหอศิลป์หรือว่างานศิลปะอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่บางทีเรามันงานบางชิ้นที่มันตรงกับความคิดเราหรือว่าธรรมชาติของเราพอดีมันก็จะกระตุ้นให้เราคิดมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ากระตุ้นให้เราตระหนักถึงอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยคิดถึงอะไรเงี้ยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้เราคิดได้ในเรื่องที่เราไม่ได้คิดไม่เคยคิดมาก่อนทำงานที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟหรือว่าเป็นพวกงานที่เล่นได้คือไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีสูงส่งอะไรมากไม่ว่าเป็นงานที่เล่นได้แต่ว่าช่วงนี้ที่สี่ก็คือทำพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์มากหน่อยแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยงานศิลปะในจังหวะเวลาที่พินิจงานน่ะว่าไอ้ชิ้นเนี้ยแม่งเล่นได้ไหมอ่ะอันนั้นน่ะจริงๆก็เป็นจังหวะที่ทำให้คนเกิดความคิดคนบางทีเราดูงานเราก็มองแค่ว่าเราจะคิดยังไงกับงานแต่เราช่วงจังหวะก่อนที่จะคิดถึงคอนเซปต์งานไอ้ตรงนั้นน่ะเราว่ามันก็คือจังหวะที่ศิลปะเริ่มมีผลต่อการความคิดแล้วเหมือนเขาน่าจะมีความสุขสนุกกับการเข้าไปดูงานมากขึ้นเพราะมันมีหลายๆมุมให้มองไม่ใช่แค่คอนเซปต์ที่ศิลปินพยายามเสนอคอนเซปต์จริงๆของเราคือแค่ประสบการณ์ของเขากับของรอบตัวในบ้านว่าถ้ามันมีชีวิตขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าเราเนื่องด้วยว่าอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตในสาขาของมันอะศิลปินชอบแบบไฮโซใช้แบบไฮเทคโนโลยีมากอะไรแบบเนี้ยใช่เวลาเราดูงานศิลปะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟมันชอบเป็นแบบนั้นเราเลยพยายามที่จะซ่อนไว้อะไม่ให้เขาเห็นอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะหรือความอลังการของเทคโนโลยีเราแบบให้มันเป็นแค่ของเรียบๆธรรมดาพอที่มันมีเนื้อหาก็ทำซาวอาร์ตก็เป็นคอนเซ็ปต์เพลงก็คือเล่นนี่หมายถึงไม่ใช่ว่าเป็นของเล่นหรือเราแค่เล่นแต่ว่ามันพูดถึงไทม์ไลน์ขณะที่เราเล่นทั้งหมดมันพูดถึงเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่งานจะเป็นรูปแบบเสียงครับเป็นซาวด์ซะส่วนใหญ่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปต์งานดีกว่าก็จะไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดก็จะมีงานที่มีคนมีส่วนร่วมกับงานด้วยไอเดียเชิญชวนให้มาช่วยเหลือใช้คำว่าช่วยเหลือดีไหมก็ช่วยสนับสนุนงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของพวกเรากับนักศึกษาศิลปะคณะจิตรกรรมประดิษฐ์กรรมและภาพพิมพ์ครับเด็กจิตรกรรมศิลปกรนะครับเพราะว่าจะได้มีนิทรรศการดีๆที่มันมากกว่าศิลปนิพนธ์ที่เคยมีก็สาเหตุที่ทำถึงแม้ว่ายังไงนิทรรศการศิลปนิพนธ์มันต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ตามแต่เหตุผลที่ทำเนื่องจากว่าเราอยากจะยกระดับการจัดนิทรรศการให้มันมีคุณภาพมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่แค่เอาที่โล่งๆมาแล้วยัดงานใส่เข้าไปแล้วก็จะได้พวกท่านที่เข้ามาดูจะได้เข้าถึงงานศิลปะที่มากกว่าแค่ความสวยงามอาจจะเราสามารถอุดช่องโหว่แล้วก็สร้างมิติอื่นๆให้ท่านได้ชมมาดู